สมการโคโพลิเมอร์นี้บอกอะไรเราบอกเราว่าอัตราส่วนความเข้มข้นของโมโนเมอร์1กับโมโนเมอร์2ในสายโซ่โคโพลิเมอร์นี้จะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของโมโนเมอร์ที่เติมลงไปและรวมถึงอัตราส่วนความว่องไวของโมโนเมอร์นั้นด้วยในการทดลองเราจะใส่โมโนเมอร์เข้าไปเพราะฉะนั้นเราทราบความเข้มข้นของโมโนเมอร์หากว่าเราทราบค่า R ของคู่โมโนเมอร์นั้นเราก็จะหาได้ว่าในโคโพลิเมอร์มี M1 และ M2 เท่าไหร่หรือถ้าเราทราบคู่โมโนเมอร์แล้วเราสามารถหาค่า R ได้กลับมาดูอัตราส่วนความว่องไวของโมโนเมอร์หรือค่า R ให้เข้าใจลึกซึ้งอีกครั้งหนึ่งหมายถึงอัตราส่วนของค่าคงที่ที่ radical จะรวมตัวกับโมโนเมอร์ชนิดเดียวกันต่อค่าคงที่อัตราของ radical ที่รวมตัวกับโมโนเมอร์ต่างชนิดกันเพราะฉะนั้นถ้า R1 ก็เน้นไปที่ radical 1เข้าธรรมยากับโมโนเมอร์1หรือโมโนเมอร์2ถ้าเป็น R2 แสดงว่า radical นั้นเข้าธรรมยากับโมโนเมอร์2ต่อโมโนเมอร์1เพราะฉะนั้นถ้าหากว่า R1มากกว่า1ก็แปลว่าโมโนเมอร์1จะชอบรวมตัวกับแรดิคอล M1 มากกว่า M2 หรือกรณีที่เป็น R2 มากกว่า1ก็จะหมายถึงโมโนเมอร์ M2 จะว่องไวก็คือรวมตัวปฏิกิริยากับแรดิคอล M2 มากกว่า M1 นั่นเองค่า R เป็นค่าที่ขึ้นอยู่กับคู่ของโมโนเมอร์เท่านั้นเช่นคู่ของโมโนเมอร์สไตลีนกับเมทิลเมทาไคเรตหรือ MMA ที่เกิดปฏิกิริยาโคโพลิเมอไรเซชันแบบ radical polymerization จะมี R1 อันนี้ก็คือของสไตลีนเท่ากับ 0.52 และ R2 เท่ากับ 0.46 ก็หมายความว่ามีค่าเท่ากับ52ส่วน100หรือ46ต่อ100บอกอะไรเราบอกว่า radical ชอบที่จะทำปฏิกิริยากับโมโนเมอร์ต่างชนิดกันเป็น2เท่าดังนั้นโครงสร้างของสายโซ่โคโพลิเมอร์ก็จะมีลักษณะเป็นแบบสลับมากขึ้นคู่โมโนเมอร์อื่นๆและค่า R แสดงได้ดังตารางนี้มีคำถามเกิดขึ้นก็คือค่า R จะบอกลักษณะโครงสร้างของโคโพลิเมอร์อย่างไรเราพบว่าโคโพลิเมอร์แบบสุ่มหรือแบบสลับหรือแบบบล็อกนี้สามารถนำเสนอจากผลคูณของค่า R1 และ R2 ได้ตามนี้คือกรณีที่เป็นโคโพลิเมอร์แบบสุ่มเราพบว่าผลคูณของ R1 กับ R2 เท่ากับ1หรืออีกในหนึ่งก็คือ R1 เท่ากับ1ส่วน R2 แต่ถ้าหากว่าเป็นโคโพลิเมอร์แบบสลับแล้วผลคูณของ R1 กับ R2 จะเท่ากับ0ถ้าหากเป็นแบบสลับอย่างสมบูรณ์เราก็จะพบว่า R1 เท่ากับ R2 และเท่ากับ0ส่วนกรณีที่เป็นแบบบล็อกโคโพลิเมอร์เราพบว่า R1 คูณกับ R2 จะมีค่ามากกว่า1หรือ R1 มากกว่า1และ R2 มากกว่า1เมื่อเราทราบ R คร่าวๆแล้วถามว่าสมการโคโพลิเมอร์จะเป็นอย่างไรหรืออีกในหนึ่งก็จะถามว่าโมโนเมอร์แต่ละชนิดอยู่ในสายโซ่เท่าไรนั่นเองเราเข้าสู่รายละเอียดของสมการโคโพลิเมอร์ซึ่งบ่งบอกเราว่าจะมีองค์ประกอบก็คือโมโนเมอร์1โมโนเมอร์2ในสายโซ่โคโพลิเมอร์อย่างไรเท่าไรกรณีที่เป็นโคโพลิเมอร์แบบสุ่มรู้แล้วว่า R1 คูณกับ R2 ต้องเท่ากับ1หมายความว่า radical ทั้ง2ชนิดไม่ว่าจะเป็น M1 radical หรือ M2 radical ไม่มีความเอ็นเอียงที่จะว่องไวในการรวมตัวกับโมโนเมอร์ตัวใดตัวหนึ่งมากกว่ากันถ้าเขียนเป็นค่าคงที่อัตราเราก็จะได้ว่า K11 จะเท่ากับ K21 หรือ K12 จะเท่ากับ K22 ดังนั้นถ้าเราแทน R2ด้วยเศษ1ส่วน R1 แทนค่านี้เท่ากับ1ส่วน R1 เราก็จะได้สมการโคโพลิเมอร์ออกมาเป็นสมการนี้สมการนี้บอกเราว่า
โมโนเมอร์1และ2ในสายโซ่จะขึ้นอยู่กับค่า R 1และความเข้มข้นของโมโนเมอร์ทั้ง2ซึ่งโมโนเมอร์ที่ใส่เข้าไปเราเรียกว่าฟีดถ้าเราเติมตัวใดตัวหนึ่งมากกว่าโมโนเมอร์ตัวนั้นก็จะอยู่ในสายโซ่โคโพลิเมอร์มากขึ้นและถ้าหากว่าค่า R 1มากก็จะหมายถึงมีโมโนเมอร์1อยู่ในสายโซ่มากเช่นกันสมการโคโพลิเมอร์แบบสลับซึ่งหมายถึง R 1เท่ากับ0และ R 2เท่ากับ0แปลว่าอะไรแปลว่าโอกาสที่โมโนเมอร์และแรดิคอลชนิดเดียวกันจะรวมตัวกันไม่มีหรือเป็น0นั่นเองทำให้เราแทนค่า R 1เท่ากับ0และ R 2เท่ากับ0แล้วสมการโคโพลิเมอร์ลดรูปเหลือเพียงแค่นี้สมการนี้บอกอะไรบอกว่าสัดส่วนโมโนเมอร์ทั้ง2ที่อยู่ในสายโซ่นี้เท่ากับ1ก็คือ 0.5 กับ 0.5 นั่นเองและหากว่าผลคูณของ R1 กับ R2 มากกว่า1หรือทั้ง R1 และ R2 มากกว่า1ทั้งคู่หมายความว่าแรดิคอลชอบทำกับโมโนเมอร์ตัวมันเองก็จะเกิดเป็นสายโซ่ยาวๆของ M1และหลังจากนั้นก็จะเกิดเป็น M2 ขึ้นมาก็เป็นบล็อกๆโดยทั่วไปแล้วโคโพลิเมอไรเซชันจะมีพฤติกรรมอยู่ระหว่าง0ถึง1ก็คือเป็นแบบสลับอย่างสิ้นเชิงกับแบบสุ่มก็คือกรณีที่ R1 เท่ากับ R2 และเท่ากับ1ก็เป็นแบบสุ่มและถ้าหากว่า R1 เท่ากับ R2 เท่ากับ0ก็จะเป็นแบบสลับอย่างสมบูรณ์ส่วนที่เหลือก็อยู่ระหว่างกลาง